จานชัดมากครับอ้าวไปดูพระที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วพระแท้นี่คือหยิบมาก็แท้เลยหยิบมาความเก่าเข้าตาไม่ต้องคล้องใจไม่ต้องสงสัยอะไรเลยอันนี้เป็นเหรียญชินราชแพงมากอีกหนึ่งเหรียญนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญชินราชเนื้อเงินและอันนี้เป็นหล่อชินราชวัดใหญ่พิษณุโลกลงอกเราเชื่อไหมว่าหายากกว่าอินโดจีนแต่หยิบมาโป๊ะเนี่ยคือแท้เลยอินโดจีนก็ต้องเนื้อนี้เนื้อนี้พี่เนื้อนี้ดูง่ายมากชินราชเนื้อเงินสวยงามมากครับฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในโหมดของพระพุทธชินราชใช่ไม่ต้องแพงผมบอกเลยไม่ต้องแพงแต่พูดได้เลยว่าถ้าเก๋คืนเพิ่มไม่ 50,000 หายากกว่าชินราชอินโดจีนปี248กว่าเหมือนกันแต่ช่างแกะคนเดียวว่าแกะอินโดจีนด้วยแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฐานน่ะเหมือนกันเลยนี่พร้อมอ่ะถ้ามีคนมีพร้อมก็ไป2นาทีนะครับชินราชอินโดจีนเนี่ยที่คุณเจอกันเนี่ยนะครับแต่อันเนี้ยองค์แรกในชีวิตที่เจอหยิบมาโป๊ะทีแรกเฮ้ยแท้เลยแต่พอดูหน้าแล้วโค้ดเนี่ยเป็นหล่อในตัวมา 10,000 บาทแล้วนะครับเปิดแรกผมบอกเลยเนี่ยของพิษโลกอยู่แล้วของวัดใหญ่ถ้าไม่ใช่ของวัดใหญ่อ่ะใช้โลโก้นี้ไม่ได้ใช้ตาของเราไม่ได้ 11,000 บาทแล้วนะครับตอนนี้พี่พิพัฒน์มา 11,500 ต้องบอกครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเก็บแล้วชนะ 12,000 บาทที่พี่ประสุทแย้มใส่ครับพี่สมตุลสมกุลบอกแจกกรรมการหรือเปล่าครับผมไม่รู้หรอกครับแต่ผมรู้เนี่ยแท้แน่ปี 2,500 วัดใหญ่สร้างก่อนพิมพ์อินโดจีนถอดไหมไม่ได้ถอดถ้า 2,500 ถอดพิมพ์อินโดจีนผมมีเดี๋ยวหยิบให้ดูเนื้อห่างจากนี้บานเลยครับพี่ฟ้องบัญชามา 12,500 บาทของวัดใหญ่อุดกิ่งอ่ะผมมีปี 2,500 อ่ะเอาละครับตอนนี้ไม่ใช่แบบนี้เดือดจัดอยู่ที่ 12,500 บาทนะครับน่าจะมี2โค้ดนะจานนี่พี่ทวีแต่ต้องบอกเลยครับพี่ทวีคือแบบเนี้ยเจอองค์แรกในชีวิตแล้วเห็นเขาใส่กรอบเงินมาเนี่ยผมขอซื้อองค์นี้เขาเลยแล้วช่างเดียวกับแกะอินโดจีนละบัวแล้วอินโดจีนก็เนื้อเนี้ยแต่ถามว่าเป็นพระพุทธชินราชอะอะไรก็สุดผมบอกเลยราคาสุดท้ายที่พี่ฟ้องบัญชานะครับ12,500 บาทพี่ทวีคือผู้รู้โดยแท้พี่คมสันบอกต้องคนที่เล่นม้ามานานๆน่ะใช่ที่สุดครับพี่ทวีพาเก่าหายากต้องพี่ทวีเลยครับราคาสุดท้ายที่12,500 บาทที่พี่ฟ้องบัญชานะครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ฟ้องบัญชานะครับ 12,500 บาทผมไม่เป็นพระครับพี่คุณฮาตวีพี่ตวีนะรู้เยอะผมบอกเลยเอาว่าเนื้อเงินเหรียญเนี้ยผมก็อยากจะบอกว่าเป็นเหรียญแรกของประเทศนี้เหมือนกันนะที่ผมเห็นปกติอะเหรียญชินราชเหรียญเนี้ยเราจะเห็นของวัดกลางบางแก้วนะครับเราจะเห็นอันเนี้ยของวัดกลางบางแก้วนะและชินราชเนื้อเงินพิมพ์เนี้ยที่อื่นอ่ะจะเป็นทองแดงกระไหล่ทองจะมีพ่อวงบ้านค่ายเป็นบัวขาด
ถูกไหมครับแต่องค์ที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นแบบบล็อกเต็มฉะนั้นสำหรับเหรียญชินราชเหรียญนี้จึงจัดอยู่ในหมวดของเหรียญชินราชปี2471เนื้อเงินถ้าเป็นปุบุญรู้ว่าประมาณเท่าไหร่ปุบุญประมาณ 800,000 ใช่แต่เนี้ยเป็นวัดใหญ่พิษณุโลกแต่เหรียญของวัดใหญ่พิษณุโลกชินราชที่แพงๆคือเหรียญนี้นี่แต่ของวัดใหญ่ที่แพงมาแต่ไหนจะไรคือเหรียญนี้ปู่จันนางหนูครับเหรียญแบบนี้อยู่ในลาวนะฮะ6870ผมซื้อเหรียญสวยมาเหรียญนึงอ่ะแสนฟาบาทอ่ะโอ้โหคุณอาทวีบอกรุ่นนี้น่าจะมีเนื้อทองคำด้วยอาจารย์เนื้อเงินโหสุดยอดครับพี่ทวีเป็นไปได้นะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเป็นพระเนี่ยเหรียญข้างเลื่อยถ้าข้างเลื่อยเนี่ยตีเนื้อทองคำได้แต่ถ้าข้างกระบอกตีไม่ได้แต่ทองคำผมไม่เคยเห็นเงินก็แทบไม่เห็นแล้วครับพี่ทวีเงินเนี่ยก็เหรียญแรกในชีวิตเหมือนกันที่เป็นของวัดใหญ่พิษณุโลกนะครับซึ่งชินราชบล็อกเนี้ยเป็นเนื้อเงินก็ไม่เห็นในหลวงพ่ออะไรเลยนอกจากปู่บุญกระเหรียญเนี่ยถ้าจะลงสวยเขาเรียกอะไรนะไลท์มีคุณค่าก็คือต้องพระอมตะยอดนิยมจริงๆนี่ต้องอมตะยอดนิยมจริงๆโอ้โหอ้าวอยากได้เหรียญไหนเพื่อนๆคุณรู้ไหมว่าอมตะทั้งสองเหรียญและหายากทั้งสองเหรียญแล้วแพงเหรียญเนี้ยมีการซื้อขายบ่อยๆจึงเกิดราคาแล้วราคาเนี่ยตามความสวยเหรียญสวยอะผมซื้อมาแสนกับ5,000โอ้โหกะไลทององค์นี้ครับแต่เหรียญเนี้ยคือเอาว่าคุณเก็บพระในบ้านเป็น10 ล้านคุณมีเหรียญชินราชเหรียญนี้หรือยังนี่แล้วเป็นเหรียญที่คุณแขวนเดียวได้เลยคําว่าชินราชเนี่ยถ้าไม่แน่จริงอ่ะเขาเกิดสงครามในประเทศไทยเขาทำไมต้องสร้างชินราชอ่ะผมจึงบอกไงนะฮะอยากได้บ้านหลังใหญ่เท่ากันสร้างแข่งกันได้อยากได้รถหรูสร้างเหมือนกันซื้อเหมือนกันได้เนี่ยแต่อยากได้พระหายากเหมือนกันได้มีเงินบางทีซื้อไม่ได้เปิดแรกมาเวลาเดินครับกดเริ่มไปแล้วนะครับมาแล้วครับ10,000 บาทที่พี่สุทินมนรัตนะนะครับ10,000 บาทมาแล้วครับเปิดแรกนี่ฮะพี่พรปาวเลสมา25,000 บาทครับคุณรู้ไหมครับว่าเหรียญเนี้ยเอาว่าบางคนเล่นพระมา10 ปีนี้ยังไม่เคยเห็นเหรียญนี้เลยว่าแท้ๆเป็นยังไงไม่ต้องพูดถึงเก๋นะแท้ยังหาไม่เจอเลยนี่ฮะอยู่ที่ 25,000 บาทที่พี่พรปาวเลสนะครับราคาสุดท้ายกระไรเต็มหลักแสนใครก็รู้แน่นอนครับแต่ไม่มีให้เห็นสภาพนี้ถือว่าดีมากๆแล้วกับในสภาพที่กระไรทองยังคงติดอยู่เดี๋ยวนี้สวยๆหายากมากๆครับเอาว่า10 ปีหลังไม่เจอเลยแล้วกันเอาเจอเลยอยู่ที่ 28,000 แล้วนะครับโอ้โห 28,500ที่พี่มีนนะครับต้องบอกว่าราคานี้คือราคาพระปี2468เนี่ยนะโอ้โหเอาละครับ 20,000 กว่าบาทที่ยังซื้อตาผลที่ปี36ไม่ได้เลยนะโอ้โห 29,000 ที่พี่พรพาวเลสนะครับโอ้สำหรับเหรียญชินราชนะครับของประเทศไทยคือยุคต้นๆของประเทศไทยไม่มีราคากลางหรอกครับถ้ามีเหรียญสวยเหรียญสวยผมซื้อมาเป็นแสนนะผมยังไม่ขายเลยผมยังเล่นทองเก็บไว้เลยนี่20,000 กว่าบาทสำหรับเหรียญเก่าเนื้อ
สีมะขามเปียกกระไหล่ทองแบบนี้โอ้ครับเพื่อนๆอ้าวใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่วัดนะครับผมบอกเหรียญแบบนี้นะคุณสามารถแขวนแล้วท้าคนอื่นได้ว่ามีแบบนี้หามาขายผมนะคุณสามารถแขวนไปแล้วเนี่ยนะครับอุ่นใจได้ว่าคุณไปทำการใหญ่ใดๆก็จะสำเร็จปิดที่พี่วัดนะครับชัยอภิรักษ์นะครับ 29,500 บาทโอ้เหรียญนี้ครับอ้าวนะครับเดี๋ยวนี้ชัยหน้าใกล้ๆกันเลยบัญชีเดียวนะครับพี่ผู้ชมเปลี่ยนน้อยครับนี่พอเข้าสู่โหมดเหรียญเก่าๆนี่นี่อันนี้เหรียญพระบรมธาตุชัยนาทนี่ชัยนาทเป็นไงสุดๆไหมเอาเหรียญหลักแต่ละจังหวัดไปเลยพิษโลกแล้วมาชัยนาทนี่ก็หายากโอ้โหหายากไม่แพ้กันต้องหายากเท่านั้นนะคุณค่าของเพชรสันขวานชินราชจี๊ดไหมแต่อันนี้จี๊ดฝ่าอันนี้พระอะไรครับจินตราก็จี๊ดอันนี้จี๊ดอีกโอ้โหโหจินตรานี่ถูกต้องเนื้อเงินต้องมาแล้วครับกิ่งทองตะเคียนโอ้โหเก่าจัดนี่เนื้อไผ่สุกอันนี้คือพระในตำนานเคยดูหนังเรื่องเสาห้าไหมเดี่ยวสมเด็จยอดนางพญากิ่งทองตะเคียนเคยดูไหมเออเราเดินครับไม่รู้นะมาแล้วน่ะดูอินเด็กนี่แหละครับอันนี้คือพระกลิ่งคลองตะเคียนแท้แท้โอ้โหตัวจริงจานชัดมากมากครับอ่ะไปดูพระที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วพระแท้นี่คือหยิบมาก็แท้เลยหยิบมาความเก่าเข้าตาไม่ต้องคล่องใจไม่ต้องสงสัยอะไรเลยตัวจริงตัวจริงกันเนี้ยเดียวกับพระคงลำพูนนี่ไม่ค่อยเจอแท้แล้วแล้วต้องบอกเลยว่ากิ่งของตะเคียนนี่คือแนวหน้าของพระเมืองไทยไม่มีใครไม่รู้จักกิ่งของตะเคียนแต่มันหาแท้ไม่ได้เราต้องไปใช้อะไรกิ่งพ่อเพลินหนองไม้เหลืองต้องไปใช้อะไรกิ่งวัดประดูทรงธรรมแต่ออริจินอลอย่างกิ่งของตะเคียนคือพระในตำนานเป็นพระที่ใครมีของแท้นี่โอ้โหมันแขวนไปไหนก็มีแต่คนอยากดูนะใครมีของแท้นี่โอ้โหเสียงดังอ่ะใช่ลุยครับพี่ใช่เลยครับพี่มนเทียนบอกใครมีของแท้นี่คือเสียงดังอ่ะสุดยอดครับกิ่งของตะเคียนแล้วกิ่งของตะเคียนน่ะแท้ๆเนี่ยในวงการไม่มีใครเขาขายเปลี่ยนมือกันแล้วใช่เราก็ต้องไปใช้ของย้อนยุคกันไงเวลาเห็นพระแบบนี้มันสะใจเปิดแรกมาเวลาเดินครับตำนานที่ยังมีลมหายใจมา 20,000 บาทที่พี่พระสุดแย้มใสนะครับนี่คือเห็นแบบนี้แล้วมันสะใจครับเนี่ยแท้ๆนะหยิบมาคนดูพระไม่เป็นยังรู้ว่าแท้ครับมาที่ 25,000 บาทแล้วนะครับโอ้ยพี่บุญจริตมา 30,000 ครับเก๋ยังแพงกว่านี้อยู่ที่ 30,000 บาทนะครับที่พี่บุญจริตผมบอกเลยนะนี่คือวัตถุโบราณพี่เก่ามา 34,000 บาทแล้วนะครับนี่คืออมตะพระเครื่องใครได้มีไว้ครอบครองบูชานะครับมั่นใจได้ว่านี่คือขนาดหนังภาพยนตร์ยังต้องยกย่องเอาไปทำเป็นหนังอ่ะมา 35,000 บาทแล้วนะครับที่พี่มานะพี่พรเราเล่นมา 38,000 บาท
39,000 บาทที่พี่เก่านะครับราคาสุดท้ายที่พี่เก่านะครับ39,000 บาทหมดเวลาแล้วนะพี่ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่เก่านะครับ39,000 บาทพี่แซมสนุปปี้ไม่ทันพี่ทวีบอกราคาเบาครับพี่พี่วีแล้วปิดไม่ทันนะครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่เก่านะครับ39,000 บาทจริงๆจากใจอยากจะแกะเงินออกแล้วไปเลี่ยมทองให้เลยเลี่ยมทองไม่ไม่มีแล้วกิ่งกองตะเกียนเนี่ยแท้โถนี่คือพระที่ผมมองเลยนะว่าพระในฝันของผมรับสารภาพเนี่ยมันก็จะมีหนังเสาห้านะครับผมจำได้ไม่หมดใครจำได้หมดบ้างแต่มียอดนางพญาเดียวสมเด็จนี่กิ่งกองตะเกียน5คนน่ะที่เก่าเขาชอบพระอมตะใช่หวังไม่ลงเพราะอะไรโถไม่เจอคลองตะเคียนเนี่ยแท้ๆนะมันนานมากแล้วเจอแต่เกือบแท้เงินโอ้โหเดือดเลยนะพี่เนี่ยพี่เก๋าแกะแล้วเลี่ยมกลับไปเป็นทองแล้วแขวนคอเลยให้อีก100ปีแขวนไปไหนใครก็ขอซื้อใครก็ขอส่องนี่ถ้าไม่ใช่พระผมนะมีใครแขวนมานะผมจะเรียกน้องผมว่าเนี่ยมึงดูซะเนี่ยแท้ๆเป็นแบบนี้ดูอันนี้ได้ก็ดูพระรอดได้จริงๆเนี่ยต้องเลี่ยมทองถึงจะสมศักดิ์ศรีจะต้องกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแบบนี้ว่าถ้าจะให้พระพุทธชินราชองค์นี้ลงสนามเขียนราคาใส่มือเด้อหลับตาแล้วนึกไปเลยหลับตาแล้วนึกไปเลยว่าเหรียญชินราชพิมพ์เนี้ยเนื้อเงินคุณเห็นในชีวิตกี่เหรียญอ่ะผมถามก่อนว่าชินราชพิมพ์นี้เนื้อเงินคุณเจอในชีวิตกี่เหรียญเพราะรู้ๆกันอยู่ว่าเนื้อเงินพิมพ์นี้ถ้าเป็นปุบุญ800,000ไว้ข้างหลังเผลอๆสภาพแบบนี้ทะลุล้านเพราะทองแดงก็ยัง 4-500,000 เพิ่งเคยเห็นแต่เคยเจอในหนังสือโทรไปเขาไม่ขายแต่เนี้ยเป็นวัดใหญ่ผิดโลกปิด 50,000 ครับชินราชเอาว่าบัวขาดเป็นพระวงศ์ก็ 200,000 บางทายเอาจริงเหรอให้ผมเก็บไว้แอคก่อนดีกว่าไหมเอาว่าถ้าคุณอยากได้คุณประกาศหาชินราชได้เงินเนี่ยผมให้คุณรออีก5ปีประมูลครับอาจารย์แบบนี้ต้องพี่ๆเบอร์ใหญ่เหรียญเนี้ยตรงวัดเลยวัดใหญ่พิษโลกแล้ววัดใหญ่พิษโลกเมื่อกี้ขนาดเนื้อทองแดงยังตั้งกี่หมื่นนะสวยๆอ่ะยังเป็นแสนทองแดงนะเงินสร้างน้อยมากนะครับหลวงพ่อบอกเขียนไม่ติดโหถ้าค่ำคืนนี้2นาทีลุยนี่คือเหรียญแรกในชีวิตของผมอ่ะมาแล้วครับเปิดแรก25,000 บาทโอ้โหพี่วิบูลสินทุนาเอาราคามา 25,000 แล้วพี่บุญยฤทธิ์ 50,000 บาท 60,000 บาทที่พี่มีนะครับคุณใส่กันไปนะครับผมเขียนราคาใส่มือไว้แล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะคุณเก็บพระในบ้านเป็น100ล้านแล้วคุณมีเหรียญนี้แล้วหรือยังแล้วก็หลับตานึกนะในประเทศนี้เหรียญชินราชพิมพ์นี้เนื้อเงินนะไม่มีที่ไหนต่ำกว่านะคือพ่อวงเนี่ยสภาพแบบนี้ก็ต้องมี 200,000 น่ะ 65,000 บุญสภาพพี่ต้องมี 800,000 ขึ้นแต่อันนี้วัดใหญ่พิษโลกตรงตัวตรงวัดด้วย 65,000 บาทแล้วนะครับโอ้โหองค์นี้คือพิมพ์เนี้ยจะเป็นอะไรนะวัดหนองสารก็ไม่มีเนื้อเงินจะไปเป็นปู่ยิ้วก็ไม่มีเนื้อเงินถ้าทำเนื้อเงินได้นี่คือต้องสุดๆเท่านั้นตอนนั้นอยู่ที่ 76,000 บาทแล้วนะครับตอนนี้ราคาสุดท้ายที่ 76,000 บาทแล้วนะครับที่มีไม่ทันนะครับนี่มันตัวอะไรเราอยู่กันตีหนึ่งนี่เรารู้สึกว่ามันชิวๆกันเหลือเกินเนี่ยบิ้วๆเว้ยอยู่ที่ 76,000 แล้วนะครับตอนนี้เหรียญนี้ไม่มีราคากลางเพราะคุณจะตีเท่าไหร่ก็ได้ 78,000 ที่พี่วิกนะครับเพราะหาเหรียญที่2ไม่ได้หรอกครับผมบอกเลยโอ้โห
พี่มีได้มา 76,200 ไม่ทันนะครับอยู่ที่พี่วิทย์นะครับ 78,000 บาทปิดแล้วนะครับปิดที่พี่วิทย์นะครับ 78,000 บาทครับไม่ต้องไปหาเหรียญที่2ไม่มีใช่ไม่มีแล้วจินาราชพิมพ์ดีเนื้อเงินไม่มีที่ไหนถูกใช่ดูหลังเหรียญหน่อยครับมีอริยะหลังเหรียญน่ะผมอยู่ในรูปถ่ายผมหาไม่เจอหลังเหรียญสมบูรณ์สวยเป็นตาอกเราคนเลี่ยมเนี่ยเขาเลี่ยมปิดหลังเพราะเขาอยากจะแอคอาร์ตเป็นปุบุญข้างหลังเป็นอกเราจินาราชของคลาสสิกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงโชว์ใน Facebook ของผมหาลูกก่อนอยู่ลึกมากเพราะเก็บไว้นานใครที่ได้กดโอเคโอเคโอเคผม4ตัวสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมส่งรูปให้ผมลื้อรูปก่อนเดี๋ยวให้เมนส่งให้พรุ่งนี้ไปลงในกลุ่มเหรียญเก่านะสุดติ่งจริงๆสำหรับเท่ากับว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านสวัสดีครับ